หมูสำหรับราคาหมูนะครับที่เราใช้เป็นราคากลางในการติดตามก็คือหมูเนื้อแดงปรากฏว่าหมูเนื้อแดงมีราคาเฉลี่ยทั่วทั้งประเทศลดลงมาเป็นลำดับที่ผมเรียนว่าเฉลี่ยทั่วประเทศก็คือว่าพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดได้มีการสำรวจบันทึกราคาแล้วรายงานมายังส่วนกลางนะครับรวมกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็มาทำหน้าที่ในการส่วนกลางจะหารเฉลี่ยโดยสูตรสำเร็จที่เขามีมาตรฐานอยู่ก็จะกลายมาเป็นราคาเฉลี่ยก็ปรากฏว่าวันที่27ล่าสุดเมื่อวานราคาหมูเนื้อแดงเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 149.25 บาทก็คือต่ำกว่า150บาทแล้วจากก่อนหน้านั้นก็180 170 160แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับขณะนี้เริ่มแตะต่ำกว่า150ไก่นะครับที่เราเป็นห่วงว่าเมื่อคนมีความรู้สึกว่าหมูราคาสูงหันไปกินเนื้อไก่แล้วไก่จะฉวยโอกาสขึ้นราคาเราก็กำกับราคาไว้นะครับก็ปรากฏว่าราคาเมื่อวานไก่น่องติดตะโพกซึ่งเป็นราคากลางนะครับอันนี้น่องติดตะโพกที่ห้างแม็กโกก็อยู่ที่66บาทโลตัสบิ๊กซีก็67บาทก่อนหน้านี้เคยลงมาแต่59บาทบางช่วงแล้วด้วยนะครับไข่ไก่เบอร์3ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันที่ประชาชนก็เฝ้าติดตามอยู่ว่าเป็นอย่างไรเรากำกับราคาไว้กำกับนะครับว่าต้องไม่เกิน3บาท50ต่อฟองไข่ไก่เบอร์3แต่ปรากฏว่าราคาเฉลี่ยทั่วทั้งประเทศขณะนี้อยู่ที่แค่3บาท26ครับ3บาท26ตังค์ต่อฟองไม่ถึง3บาท50นะครับน้ำมันปาล์มขวดน้ำมันปาล์มขวดตามโครงสร้างราคาจะต้องอยู่ที่ขวดละ64แต่ว่าราคาเฉลี่ยทั่วประเทศขณะนี้อยู่ที่61บาท69สตังค์โดยเฉพาะห้างบิ๊กซีนี่58ถึง62ครับราคาอยู่ในช่วงนี้แมคโคร60ถึง61โลตัส61ถึง62เฉลี่ยทั้งประเทศ 61.69 บาทต่อขวดลิตรส่วนน้ำมันถั่วเหลืองนะครับตามโครงสร้างราคากำกับต้องไม่เกิน73แต่ปรากฏว่าขณะนี้ราคาน้ำมันถั่วเหลืองเฉลี่ยทั่วประเทศขวดลิตรนะครับ 58.19 บาทที่แมคโคร55ครับแล้วก็โลตัสก็55อันนี้ก็คือภาพรวมที่ผ่านมาเนี่ยทางในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เราเองเนี่ยนะครับนโยบายท่านรองนายกเองก็สั่งให้กรมค้าภายในนะครับได้มีการหารือกับลงกลั่นนะครับลงกันน้ำมันถั่วเหลืองนะครับให้เพิ่มสัดส่วนมาส่วนในของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการคุยในเรื่องของตึงราคาชะลอการขึ้นท่านจะเห็นนะครับว่าราคาเองเนี่ยทางผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือนะครับจำหน่ายในราคาที่ผู้บริโภคไม่เดือดร้อนนะครับแล้วเราก็ยังไม่มีนโยบายที่จะให้ขยับมากไปวันนี้นะครับเราจะใช้โครงสร้างราคาแล้วก็กำกับดูแลนะครับทั้งในเรื่องของสต็อกด้วยในเรื่องของราคาในตลาดด้วยไม่ส่งผลกระทบกับผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็ยืนยันผมเรียนนี้นะครับว่ากระทรวงพาณิชย์เราเองเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนนะครับสินค้าใดที่เป็นสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพอันนี้เราเข้าไปดูแลใกล้ชิดมากนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าสินค้าหลายๆตัวนะครับเราเข้าไปดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำดื่มก็ตามนะครับเรื่องของนมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสินค้าจำเป็นเราเข้าไปดูแลใกล้ชิดนะฮะต้องเรียนอย่างนี้และสินค้าบางตัวนะครับถ้ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรือมันเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ผู้บริโภคก็พิจารณาเลือกซื้อเอาช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีที่ผ่านมาที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าราคาสินค้าที่จะเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนจะสูงขึ้นไปต่อเนื่องโดยไม่มีจุดจบ
ก็ปรากฏว่าจากมาตรการของกระทรวงพาณิชย์นะครับหลายมาตรการรวมทั้งมาตรการร่วมกันของหลายกระทรวงที่ทำงานร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาช่วยทำให้ราคาสินค้าหลายหมวดตรึงไว้ได้และหลายรายการสินค้ามีราคาลดลงมาโดยลำดับสินค้าทั้งหมด18กลุ่มซึ่งกระทรวงพาณิชย์สามารถตรึงราคาไว้ได้และไม่อนุญาตให้ขึ้นราคาประกอบด้วย 1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2. หมวดอาหารสดหลายรายการ 3. อาหารกระป๋อง 4. ข้าวสารถุง 5. ซอสปรุงรส 6. น้ำมันพืช 7. น้ำอัดลม 8. นมและผลิตภัณฑ์จากนม 9. เครื่องใช้ไฟฟ้า 10. ผลิตภัณฑ์ซักล้าง 11. ปุ๋ย 12. ยาฆ่าแมลง 13. อาหารสัตว์ 14. เหล็ก15ปูนซีเมนต์16กระดาษ17ยาเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์18บริการผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งซึ่งทั้ง18หมวดนี้ขอเรียนว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญาตให้มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใดราคาสินค้าปรับลดลงหลายหมวดเช่น1อาหารกระป๋องนะครับปรับลดลง 2-13% ข้าวถุงปรับลดลง 13-35% อันนี้หมายถึงการลดราคานะครับก็อันเดียวกันนะก็คือมีการประกาศขายแบบลดราคาในห้างทั้ง6ห้างนี้3ซอสปรุงรสนะครับลดราคาลงมา 9-32%น้ำอัดลมลดราคาลงมา 5-7% ที่มีการจัดโครงการลดราคานะครับนมและผลิตภัณฑ์จากนมลด 4-26% โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ลดลงมาหลายรายการแล้วก็เยอะพอสมควรคือลดลงมา 8-70% สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดท้ายผลิตภัณฑ์ซักล้างนะครับลด 10-30%อันนี้ก็คือภาพรวมที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบ